เลือกตั้งซึ่งเกิดแน่นอนก็คือไม่ปีหน้าก็ปลายปีนี้หรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขาเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเมื่อวานเราก็ให้ทางกกต.มาบอกว่าอะไรทำได้บ้างไปงานได้ตอนไหนทำอย่างไรที่จะไม่ถูกร้องเรียนก็เมื่อวานก็ได้รับความรู้นะครับก็วันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เฝ้ามาดูแล้วก็พยายามจะให้เขาได้วิชาการที่มากที่สุดส่วนในรอบบ่ายนี่ก็คงจะเป็นพูดไปบ้างนโยบายซึ่งเราใช้ได้ผลไม่ว่าจะเป็นนโยบายบัตรประชารัฐนโยบายในส่วนของคนละครึ่งนโยบายในส่วนของอีกหลายเรื่องเนี่ยก็คงจะชี้แจงกันในรอบผมมองว่าไม่มีการไม่มีครับก็ท่านก็พยายามบอกว่าพยายามอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับพรรคที่ผู้สมัครอย่างเมื่อวานคุณอันวามาดูหามากเลยอะค่ะคิดว่าต่อไปมันจะมีสัญญาณที่สสจะไหลเข้ามาที่พรรคอีกไหมคะคืออย่าไปคิดว่าท่านใดมาหรือท่านใดไปแล้วก็มีหาอย่าไปคิดจะดีหมดก็ถือว่าก็เป็นผู้สมัครท่านหนึ่งที่จะมาช่วยกันสร้างพรรคพลังประชารัฐแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเพียงแต่เห็นทราบว่ามาแต่จะอยู่ไม่อยู่อย่างนี้ที่เฉลิมชัยศรีอ่อนเขาออกมาบอกเมื่อวานว่าพรรคที่ถูกสสที่ผ่านไปนี่จะต้องละอายนี่คิดว่าเขาหมายถึงผมวันนี้ไม่ตอบหรอกวันนี้ไม่ตอบเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่เราไปตอบเพราะว่าอะไรมาก็ปล่อยก็ได้แล้วที่เขาประกาศเลยว่าจะโทรสสกับคืนมานี่คิดว่าตรงนี้จะกระทบกับฐานเสียงของเราในภาคใต้ไหมครับผมไม่หรอกครับผมภาคใต้ของพลังประชารัฐเมื่อคราวที่แล้วก็มี 11-12 ท่านก็เราก็พยายามรักษาให้ดีที่สุดของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำก็มีแต่กระแสข่าวยังไม่เห็นไปเลยก็เขายังมีใบหูเยอะอยู่ก็ว่าบรรยากาศด้านในห้องเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่มีการพูดให้กำลังใจเหล่าว่าที่ผู้สมัครแล้วก็คนในพรรคนี่คือเห็นว่าเน้นเรื่องนโยบายพรรคของพรรคด้วยเดี๋ยวผมจะมานั่งดูแล้วมาพิสูจน์ครับเมื่อวานท่านหัวหน้าก่อนยังไงก็ต้องมาประชุมกรรมการประเด็นคิดว่าภาพรวมของสสทั้งว่าที่ผู้สมัครและสสเดิมนะคิดว่ามีความพร้อมกับการเลือกตั้งนี่มากน้อยแค่ไหนครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการที่เรามาสัมมนาต่อไปก็จะเป็นการสัมมนารายภาครายจังหวัดซึ่งอย่างจังหวัดใหญ่ๆเช่นนครสุมาเนี่ยจะรวมทั้ง 2-3 จังหวัดแล้วก็รวมกลุ่มกันเพราะในรายละเอียดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันนโยบายพื้นที่เนี่ยก็สำคัญอย่างนครราชสีมาเนี่ยเราอาจจะเน้นหนักโดยเฉพาะในเรื่องของมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่ท่าเรือบกตลอดจนเรื่องอื่นที่ตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านหัวหน้าพรรคคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านได้ทำอะไรเราก็ได้ชี้แจงได้ชัดเจนคือเราจับเราให้เห็นในรูปธรรมที่มันชัดเจนตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนหลังไปถึง8ปีเราก็จะเห็นว่าอย่างที่อื่นผมอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่นักลงทุนมาเราเห็นชัดเจนในทุกทีวันนี้โครงการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จนะครับตอนนี้เรามีตัวผู้สมัครที่เราคลองแล้วก็คือว่าจะลงแน่นอนในวันถัดไปคือมี400เขตเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ครบในทั้ง400เขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใน400เขตเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ถึงวันที่เราจะไปสัมภาษณ์เพราะว่าทุกพรรคก็เหมือนกันหมดนะครับว่าทำไงจะให้มีผู้สมัครแล้วก็มีคุณภาพในการที่จะหาคะแนนนิยมกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเราควรกลับไปถามเรื่องคะแนนนิยมเริ่มต้นทางพรรคคิดว่าจะขอประมาณเท่าไหร่ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาโอเคนี่แหละพอจบขอบคุณค่ะขอแม่มีเตรียมผู้สมัครครบแล้วครับครบ